สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะมาตัดกระโปรงทรง A เอวสูงใส่กันนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการต่อยอดมาจากคลิปแพทเทิร์นแม่กระโปรงพื้นฐานเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะซึ่งตุ๊กตาก็ทำไว้ในเพลย์ลิสต์ค่ะหลังจากที่เราเตรียมแม่กระโปรงพื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำจากชิ้นหน้าให้วัดจากเส้นเอวลงไปให้ได้ความยาวที่เราต้องการค่ะจากนั้นเราก็ตีเส้นขนานเราก็จะได้เส้นความยาวกระโปรงนะคะจากนั้นให้เราตีเส้นตะเข็บข้างให้มาจบที่เส้นความยาวกระโปรงค่ะเส้นความยาวกระโปรงจากจุดตะเข็บข้างให้วัดออกไป2นิ้วค่ะเราจะตีจากจุด2นิ้วที่เราวัดออกไปให้ไปจบที่เส้นสะโพกล่างหรือเส้นสะโพกบนนะคะแล้วแต่รูปร่างสะโพกของเพื่อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งโค้งสะโพกให้เส้นเชื่อมหากันสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกระดาษเปล่ามาต่อที่เส้นเอวเพื่อที่เราจะวาดทำเอวสูงนะคะสำหรับขนาดเอวสูงนะคะก็ตามใจเพื่อนๆได้เลยค่ะแต่กระโปรงตัวนี้ตุ๊กตาก็จะให้สูงที่2นิ้วครึ่งนะคะเราก็จะวัดจากเส้นเอวขึ้นไป2นิ้วครึ่งแล้วตีเส้นขนานค่ะเราก็จะได้เส้นเอวสูงนะคะเราก็จะตีเส้นศูนย์กลางหน้าให้มาจบที่เส้นเอวสูงนะคะจากจุดแบ่งครึ่งเกตนะคะให้เราตีตรงขึ้นมาจบที่เส้นเอวสูงค่ะจากนั้นเราก็จะตีเส้นเกตที่เหลืออยู่ขนานขึ้นมานะคะเราก็จะตีเส้นขนานขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันทั้งสองเกตนะคะเราก็จะทำการเช็คเอวเดิมโดยไม่รวมเกตได้เท่าไหร่เราก็ไปเช็คเอวสูงให้ได้เท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็จะตีตะเข็บเอวสูงตรงขึ้นมาค่ะแต่กรณีที่เพื่อนๆมีหน้าท้องให้ตีบานออกมา 0.5 เซนนะคะวิธีการเช็คเอวกระโปรงปกติตุ๊กตาก็จะไม่รวมเกตด้วยนะคะหลังจากที่เราตีเส้นจบกันแล้วนะคะตะเข็บเอวเราก็จะใช้ไม้บรรทัดไล่ให้โค้งมนไม่ให้หักมุมนะคะกระโปรงชิ้นหลังนะคะเราก็ทำลักษณะเดียวกับชิ้นหน้าเลยค่ะหลังจากที่เราต่อเอวสูงเสร็จทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วนะคะให้เรานำตะเข็บชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาชนกันค่ะเส้นความยาวกระโปรงให้วัดตะเข็บข้างขึ้นไป1เซนติเมตรค่ะเราจะเริ่มวาดจากชายกระโปรงชิ้นหน้า
ค่อยๆโค้งไปจบที่ชายกระโปรงชิ้นหลังนะคะช่วงรอยต่อเกล็ดระหว่างเอวสูงกับเอวเดิมให้เราวาดเชื่อมหากันให้สวยค่ะกรณีที่เราใช้ผ้าทั่วไปนะคะแพทเทิร์นนี้ก็สามารถนำไปวางกับผ้าตัดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตุ๊กตาก็ต้องการให้ขอบเอวเป็นลายเชิงของผ้าปาเต๊ะนะคะตุ๊กตาก็จะใช้วิธีการลอกขอบเอวสูงออกมาแล้วทำการปิดเกล็ดค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะลักษณะเกล็ดของผ้าปาเต๊ะนะคะหลังจากที่ตัดเย็บเสร็จแล้วก็จะมีรอยต่อขอบเอวลักษณะนี้นะคะลักษณะเกล็ดกระโปรงเอวสูงโดยที่เราไม่ได้ตัดต่อขอบเอวลักษณะเกล็ดที่เราเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการเล่นลายที่ขอบเอวนะคะแต่ขั้นตอนการลอกขอบเอวเราก็ต้องลอกเพื่อเป็นสาบในการไปเย็บต่อกับตัวกระโปรงซับในค่ะหลังจากที่เราลอกขอบเอวออกมาแล้วนะคะก็ทำการปิดเกล็ดและเช็คเอวให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เราปิดเกล็ดขอบเอวถ้าเส้นไม่สวยเพื่อนๆก็สามารถที่จะวาดแต่งให้สวยได้ค่ะสำหรับตัวกระโปรงนะคะตุ๊กตาก็เลือกที่จะพับเก็บเอวเพื่อที่จะนำแพทเทิร์นไปวางบนผ้าค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้กระดาษแผ่นใหม่ลอกออกไปแล้วนำไปวางผ้าได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้แพทเทิร์นที่ตัดต่อขอบและแพทเทิร์นซับในแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะกรณีที่เป็นผ้าทั่วไปนะคะเราก็จะวางแพทเทิร์นตามแนวยาวของผ้านะคะแต่คลิปนี้เป็นผ้าปาเต๊ะตุ๊กตาก็จะวางตามลายดอกที่ตุ๊กตาต้องการนะคะผ้าปาเต๊ะผืนนี้ตุ๊กตาก็เก็บไว้นานแล้วนะคะก็จะมีผุๆหน่อยค่ะตุ๊กตาก็จะทำการกำหนดศูนย์กลางหน้ากระโปรงนะคะหลังจากนั้นเราก็พับทบค่ะกระโปรงตัวนี้นะคะตุ๊กตาจะใส่ซิปข้างซ้ายและวางผ้าชิ้นหน้าเป็นสันทบชิ้นหลังเป็นสันทบค่ะกรณีที่เพื่อนๆชอบใส่กระโปรงที่มีซิปหลังนะคะก็ให้เราวางผ้าแล้วมีรอยต่อกลางหลังค่ะตุ๊กตาก็จะวางแพทเทิร์นให้พอดีกับลายเชิงของผ้าปาเต๊ะนะคะเส้นความยาวกระโปรงนะคะเวลาที่เราวางผ้าแล้วรู้สึกว่าชายมีรอยโค้งมากไปให้เพื่อนๆสามารถปรับตรงได้นะคะตะเข็บเอวเราจะตัดให้เหลือ2เซนนะคะตะเข็บข้างเราก็ตัดให้เหลือประมาณ2เซนครึ่งหรือ3เซนได้ค่ะกระโปรงชิ้นหลังเราก็วางสันทบเหมือนกันนะคะขอบเอวเราก็จะนำเชิงผ้าปาเต๊ะมาวางสันทบจากนั้นก็นำแพทเทิร์นขอบเอวมาวางค่ะลายเชิงขอบเอวนี้นะคะเราจะเรียกว่าขอบเอวจริงนะคะหลังจากที่เราตัดขอบเอวจริงออกมาแล้วนะคะเราก็ตัดผ้าอีก1ชิ้นเพื่อที่จะทำเป็นสาบเอวนะคะขอบเอวจริงนะคะเราก็นำไปตัดกับผ้ากาวให้ได้เท่ากันแบบนี้อีก1ชิ้นค่ะหลังจากที่เราวางแพทเทิร์นตัดผ้าสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือชิ้นตัวกระโปรงผ้ากาวขอบเอวจริงสาบขอบเอวสำหรับซับในนะคะเราจะตัดเหมือนกันกับชิ้นตัวกระโปรงนะคะแต่
ให้สั้นฝ่าชิ้นตัวกระโปรงตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะจะสั้นกว่า1นิ้วหรือนิ้วครึ่งแล้วแต่นะคะชิ้นหลังเราก็วางผ้าเป็นสันทบก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะคะคลิปต่อไปเราจะมาตัดเย็บกระโปรงใส่กันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตุ๊กตาแอนด์แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ